พี่เลี้ยงคนนั้นอ่ะพูดขึ้นมาเจ๊หนูขอโทษทุกคนช็อกหมดเลยมันก็แบบทำใจไม่ได้อ่ะคนเราไม่ใจมันก็คือที่สันดานทำไมมึงไม่บอกวะก็ยังมีอาการโนโนอยู่ออกซิเจนก็88นะครับหน้าลูกผมบวมหมดเลยอ่ะทุกคนจังหวะที่ผมกำลังถ่ายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วผมกำลังจะออกไปข้างนอกเนี่ยอยู่ๆนะครับมันมีเสียงพี่เลี้ยงกรี๊ดออกมาจากห้องน้ำดังมากเลยนะครับแล้วลูกผมอ่ะร้องเสียงดังมากร้องแบบเหมือนที่เขาไม่เคยร้องมาก่อนผมก็เลยเอะใจผมก็เลยบอกว่าตัวไปดูลูกหน่อยสิทำไมลูกเรามันร้องไห้จังนะครับแฟนผมก็เลยเดินไปดูลูกแต่สิ่งที่พี่เลี้ยงพูดทุกคนสิ่งที่พี่เลี้ยงพูดคือพี่เลี้ยงพูดว่าลูกผมฉี่มันกระเด็นพอฉี่มันกระเด็นเสร็จปุ๊บพี่เลี้ยงเขาตกใจแค่แบบเสียงกรี๊ดแล้วน้องมันตกใจเสียงกรี๊ดแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้บอกเลยว่าเขาทำลูกของเราตกเขาไม่ได้บอกเลยว่าลูกของเราตกนะครับพอเราได้ยินเสียงลูกร้องไห้เนี่ยคือเรารีบเดินไปเลยนะครับผมเรารีบเดินไปเลยเรารีบเดินไปดูว่าลูกเขาเนี่ยลูกเราเนี่ยเป็นอะไรนะครับแต่ก่อนมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอ่ะผมจะเล่าให้ฟังว่าพี่เลี้ยงคนนี้เป็นคนที่ผมอ่ะดุบ่อยมากเรื่องการเลี้ยงลูกเขาจะอุ้มลูกผมท่าเนี้ยท่าเอาเด็กนอนคว่ำแล้วก็เอาขาสองข้างอ่ะพาดไว้ตรงนี้ทุกคนเข้าใจฟิลไหมเหมือนเด็กนอนคว่ำแล้วเขาก็จะอุ้มอย่างเงี้ยแล้วเขาจะอุ้มมือเดียวแล้วผมจะดุเขาบ่อยมากก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยผมพูดกับเขาว่าอย่าอุ้มลูกผมแบบนี้เขาบอกมันไม่เป็นไรหรอกเซอร์ไม่เป็นไรผมบอกมันไม่เป็นไรนั่นแหละเดี๋ยวมันยังไงมันก็ต้องเป็นผมพูดไม่ทันขาดคำอีกวันนึงมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปพอลูกผมร้องเสร็จปุ๊บแฟนผมก็เดินเข้าไปถามว่าเด็กเป็นอะไรพี่เลี้ยงเขาก็ยังย้ำคำเดิมว่าลูกผมตกใจที่เขาฉี่พุ่งแล้วพี่เลี้ยงเขากรี๊ดผมก็เลยเดินเข้าไปดูตามแล้วผมก็เลยอุ้มลูกของผมมาแต่ตอนนั้นอ่ะจัสตินไม่ได้มีอาการแบบหัวโนหรืออะไรทุกอย่างนะทุกคนแต่สิ่งที่ผมสังเกตอาการลูกผมคือพอผมอุ้มลูกผมปุ๊บผมหันไปมองลูกว่าทำไมหน้าลูกผมเหลืองจังวะทำไมปากลูกผมซีดจังผมก็เลยถามแฟนกับถามพี่เลี้ยงอีกคนนึงผมจะมีพี่เลี้ยงเนาะสองคนนะครับผมก็จะถามเขาว่าทำไมลูกผมหน้าเหลืองจังเขาก็มาดูมันไม่เป็นไรหรอกเซอร์เขาจะเรียกผมเซอร์นะอีกคนนึงเขาจะเรียกผมไม่เป็นไรหรอกพี่น้องขาวผมก็ลูกกูขาวอย่างนี้เลยหรอวะก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่าทุกคนก็บอกว่าขาวแม่ก็บอกว่าขาวก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่จังหวะที่แบบอุ้มลูกอยู่อะแฟนผมอะได้เอามือมาแบบเหมือนจับหัวเขาอะเหมือนจับหัวลูกอะแล้วลูกก็ร้องลูกร้องนะครับผมก็เลยแบบไม่ได้เอะใจอะไรจังหวะนั้นก็คือแฟนผมเริ่มมีอาการที่แบบว่าทำไมหัวลูกโนขึ้นเรื่อยๆวะแบบทำไมหัวลูกโนแต่ผมอะมองว่าหัวลูกยังไม่โนผมยังหันไปแบบตัวอย่าคิดมากมันไม่เป็นไรหรอกมันแค่ตกใจเพราะว่าพี่ก็บอกว่ามันขอโทษครับพี่เขาแค่บอกว่าเด็กตกใจที่พี่เขาเสียงดังประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ผมก็เลยแบบไม่ได้เอะใจแล้วสักพักแฟนผมก็อุ้มเริ่มสงสัยว่าเป็นอะไรเวลามันผ่านไปประมาณเกือบ1ชั่วโมงนะครับเกือบ1ชั่วโมงได้ลูกผมเริ่มมีอาการหัวปูดขึ้นเรื่อยๆนะครับหน้าเริ่มซีดจนแฟนผมเริ่มแบบมันไม่ใช่ละแล้วอยู่ๆพี่เลี้ยงคนนั้นอ่ะคนชื่อ A นะขอใช้คำย่อว่า A เพราะตอนนี้เรากำลังดำเนินความแล้วก็ดำเนินคดีกับเขาอยู่นะครับพี่เลี้ยงคนนั้นอ่ะพูดขึ้นมาเจ๊หนูขอโทษหนูทำน้องตกพอเราได้ยินคำพูดว่าหนูทำน้องตกอ่ะทุกคนช็อกหมดเลยนักคนช็อกหมดเลยว่าอะไรยังไงคืออะไรว่าเอ้ยทำไมมันผ่านไป1ชั่วโมงแล้วอะไรวะจังหวะนั้นผมทำอะไรไม่ถูกก็เลยรีบพาลูกผมเนี่ยมาหาหมอนะครับมาหาหมอที่โรงพยาบาลแต่สิ่งที่พี่เลี้ยงเขาพูดกับแฟนผมกับผมว่าลูกตกได้ไงคือเขาบอกว่าเขาลื่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาอุ้มลูกแล้วเขาก็ล้มลงไปแล้วเขาเห็นน้องอีกทีนึงเขานอนน้องนอนกับพื้นโอเคย้อนกลับมาทุกคนถามว่ามีกล้องไหมผมจะบอกว่าบ้านผมอ่ะผมติดกล้องไว้ทั่วมุมแต่ผมไม่ได้ติดกล้องในห้องน้ำทุกคนเข้าใจไหมเพราะว่าเวลาใครจะเข้าไปฉี่ไปเยี่ยวอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง
เราไม่สามารถแอบไปแอบดูอะไรเขาได้อะทุกคนนะครับเราไม่สามารถไปติดกล้องในห้องน้ำได้อะแต่ตั้งแต่วันนี้ผมจะติดกล้องในห้องน้ำผมเริ่มไม่โอเคละแล้วปกติอะครับคนคนนี้เขาไม่ได้อาบน้ำลูกผมซึ่งจะเป็นพี่เลี้ยงคนนึงที่ปัจจุบันเขายังอยู่กับผมนะครับเขาจะเป็นคนไปอาบน้ำให้ลูกผมเขาจะเป็นคนดูเพราะอีกคนนึงอะเขาจะประคับประคองมากแต่คนนี้เป็นคนที่แบบฟีลแบบอุ้มลูกผมอย่างเงี้ยทุกคนแล้วแบบอย่างเงี้ยอ่ะทุกคนลองสันนิษฐานนะอุ้มลูกผมอย่างเงี้ยอุ้มลูกผมอย่างงี้เว้ยแล้วคือห้องน้ำอ่ะมันไม่ได้เป็นห้องน้ำใหญ่มากทุกคนเป็นห้องน้ำที่มันมีอ่างอาบน้ำมีชักโครกแล้วก็มีที่ล้างหน้าห้องน้ำไม่ได้ใหญ่มากแล้วซึ่งตัวพี่เลี้ยงอ่ะใหญ่กว่าผมเยอะมากแล้วผมก็เอะใจว่ามึงล้มยังไงเพราะว่าผมก็ไปรีในกล้องวงจรดูนะครับผมไปรีในกล้องวงจรดูเนี่ยกล้องวงจรเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเขาล้มจริงทุกคนลองสันนิษฐานทุกคนอ่านไม่ต้องเชื่อผมนะทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าอะไรก็ได้แต่สำหรับผมว่าไม่ใช่นะครับผมว่าไม่ใช่ผมว่ามันอะซาเผ่าที่มันทำลูกผมตกนะครับไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นอุบัติเหตุเพราะเราได้มีการเตือนเรื่องการที่อย่าอุ้มลูกเราแบบนี้หลายรอบแล้วนะครับพอชาวเสร็จปุ๊บหมอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหมอขอแบบให้รังสีเลยนะคะแบบเป็น CP สแกนเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบได้สแกนพอสแกนเสร็จปุ๊บก็เลยรู้ว่าลูกกะโหลกร้าว2ข้างก็คือข้างนี้กับข้างนี้แล้วก็มีเลือดออกชั้นใต้ผิวหนังเลือดออกชั้นใต้ผิวหนังไม่เท่าไหร่ทุกคนแต่เลือดออกในเนื้อเยื่อหุ้มสมองอะแต่จะติ้งก็คือออกนิดนึงนะคะตอนแต่เราหมอบอกว่าให้นอนดูอาการที่ ICU นอนดูอาการที่ ICU ประมาณ1-4ชั่วโมงมันก็แบบทำใจไม่ได้อะจัสตินมันไม่ได้เป็นโรคหัวใจรั่วอย่างเดียวทุกคนมันเป็นโรคหัวใจรั่วที่แบบชนิดแบบเป็นเต็ดอะ TOF อะเป็นเต็ดอะแต่จัสตินเป็นพิงเต็ดอะทุกคนเต็ดมันจะมีส่วนประกอบอยู่ประมาณ5อย่างที่เขาเป็นนะคะก็คือหัวใจรั่วบนแล้วก็หัวใจรั่วล่างประมาณ8มิลแล้วมีหัวใจตีบด้วยแล้วก็เลือดแดงกับเลือดดำอะเหมือนแบบไปผสมกันอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยทำให้แบบลูกแบบถ้าร้องมากๆก็คือจะเขียวจะม่วงอย่างเงี้ยต้องสังเกตอาการเขาห้ามให้เขาร้องเยอะอะไรเงี้ยคือแบบตอนนี้คือแบบตั้งแต่เรารู้คือเราทนุถนอมให้จัสตินแบบห้ามร้องเยอะคนเราไม่ใจมันก็คือที่สันดานมันไม่เกี่ยวกับสัญชาติมันไม่เกี่ยวกับประเทศเว้ยซึ่งผมถามว่าผมโกรธมากๆว่าทำไมไม่บอกทำไมต้องรอให้มันเป็นชั่วโมงทำไมมึงไม่บอกวะถ้ากูบอกแล้วกูรีบพาลูกมาหาหมอมันอาจจะไม่ได้เป็นหนักขนาดนี้ก็ได้ก็ยังมีอาการโนโนอยู่ออกซิเจนก็88นะครับเห็นไหมมันบุบลงไปเห็นไหมเนี่ยผมจับไปอยู่นะมันแบบตรงตรงนี้มันตรงแล้วตรงนี้มันบุบนูนออกมาเนี่ยหน้าบวมหน้าลูกผมบวมหมดเลยอะทุกคน